เขาลือกันมาว่าตำวันละ300ครกคือร้านเนี้ยนุ่นเจอมาจาก TikTok ก็คือเหมือนกับว่าสะดุดตามากเพราะตอนแรกอ่ะเห็นครกที่เป็นเหล็กนะแล้วก็ดูคอมเมนต์แล้วคือบอกว่าปังทุกคนเกือบทุกเมนต์เลยเฟิร์มว่าแบบอร่อยอยู่ตรงนี้มา20ปีเลยเหรอคะว้ายนานมากอร่อยรสชาติแบบอีสานสุดๆเปรี้ยวฟันมากกินเปรี้ยวอ่ะแล้วร้านนี้เขาเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจริงเปรี้ยวถึงตำมะม่วงน่ากินมากสีสันตำมะม่วงยังเหลือไหมคะเอาอีก10โอเคก็อย่างที่บอกนะคะว่านุ่นจะไปกินส้มตำใช่ไหมแต่ว่าก่อนออกจากบ้านทุกคนนุ่นเป็นคนติดบ้วนปากมากนะคะก็คือเหมือนกับว่าตอนเช้าเรากินนู่นกินนี่ใช่ไหมก่อนออกจากบ้านเราก็บ้วนปากไปก่อนเพื่อความมั่นใจนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปคุยกับคนรอบข้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้แบบเราไม่มั่นใจหรือว่ามีอะไรติดฟันนู่นนี่นะคะนุ่นก็จะแบบบ้วนปากนะตัวนี้คือนุ่นใช้มานานมากแล้วที่สำคัญเนี่ยแบรนด์เขามีมานานมากเป็นแบรนด์เก่าแก่แบบคลาสสิกสุดๆนะคะขายดีอันดับหนึ่งด้วยนั่นก็คือจะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้นอกจาก Listerine Coumin นะจ๊ะหลายคนนะคะเคยใช้แล้วสรรพคุณของเขาอย่างที่เรารู้ก็คือหลังจากที่บ้วนไปเนี่ยมันจะแบบเย็นๆซ่าๆแบบสดชื่นคือรู้เลยว่าแบบปากสะอาดนะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแสบเขาแสบเพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีส่วนผสมพิเศษนะคะก็คือ Essential Oil 4ชนิดของเขาก็คือจะช่วยทำความสะอาดแบบล้ำลึกทั่วเหงือกและฟันร่องปากทำให้ปากของเราสะอาดล้ำลึกสุดๆนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบสูตรแบบแสบๆอันนี้นะคะเขาก็มีตัวนี้ Listerine Coumin แบบ Zero แอลกอฮอล์นะคะก็คือจะแบบไม่แสบเลยเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบความแสบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณสมบัติก็เหมือนกันทำความสะอาดได้ล้ำลึกเพราะว่านุ่นเป็นคนที่แบบรักษาช่องปากช่องฟันมากเพราะว่าอะไรฟันเราอ่ะมันเป็นวีเนียร์ทุกคนจากใครที่ตามเนาะนุ่นทำแบบเรื่องเกี่ยวกับฟันนุ่นอะหลายรอบแล้วการไปหาหมอฟันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากทุกคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายอ่ะแพงมากๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากเหงือกกร่นเหงือกอักเสบต่างๆมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากและช่องฟันอย่างเงี้ยรักษายากและใช้ระยะเวลาแบบค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่นจะเป็นคนที่แบบหน่อยมากเรื่องความสะอาดของปากและฟันนะคะหมอฟันเก่งๆก็คือหายากมากราคาแพงมากนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่นเข็ดมากกับเรื่องฟันนะนุ่นก็เลยแบบขาดไม่ได้เลยหลังจากการแปรงฟันต้องบ้วนปากเท่านั้นคือแบบไม่บ้วนปากไม่ได้ตอนรู้สึกแบบแปรงฟันอย่างเดียวมันสะอาดไม่เพียงพอในความรู้สึกของนุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบบบ้วนปากหลังการแปรงฟันทุกครั้งเช้าเย็นเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์ในการแบบดูแลรักษาฟันของเราได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการบ้วนปากเนี่ยมันสามารถช่วยเรื่องแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นปากได้ดีจริงนะคะโดยเฉพาะตัวลิสเตอรีนเนี่ยเขามีผลพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถลดแบคทีเรียสาเหตุของกลิ่นปากได้ถึง 99.9% จัดไปคลาสสิกที่สุดขายดีที่สุดอันดับ1โอเคป่ะกินส้มตำจ้าพร้อมละโอเคทุกคนเราก็ถึงแล้วนะคะร้านจะอยู่หน้าบิ๊กซีบางนานะแล้วร้านก็จะอยู่นี่ร่มแดงๆนี่นะคะชิลเยอะมากทุกคนเห็นร้านเรารู้เลยว่าต้องอร่อยคุณลุงขายมานานยังคะนานแล้วครับผมกี่ปีอ่ะจะ20แล้วมั้งผมว่าอ๋ออยู่ตรงนี้มา20ปีเลยเหรอคะว้ายนานมากแล้วอันนี้คือตำวันละ300ครกจริงไหมคะหรือว่าบางวันก็เกินไม่ได้นับไม่ได้นับผมไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้นับแต่ว่าเขาลือกันมาว่าตำวันละ300ครกแต่เมื่อกี้หนูสั่งไปก็5ครกแล้วนะแล้วคุณลุงมีเทคนิคอะไรการตำแบบทำไมต้องเป็นครกเหล็กคะครกมันแค่แรงเยอะครับผมอ๋อแต่ครกพวกนี้ผอมแต่เร็วอ๋อแต่มันเป็นสไตล์เนาะเพราะแบบไม่เคยเห็นมีใครใช้เลยอ่ะครกเหล็กอ่ะหายากด้วยทั้งหมดใช่วันไหนเวลาไหนขายดีสุดก็ช่วงนี้ครับพี่ผมช่วงนี้ใช่ไหมแล้วปกติคิวเยอะป่ะจ๊ะเยอะพี่ปกติทุกเดือนสั่งอ๋อหนูโชคดีเนาะคือมาปุ๊บคิวสั่งเลยตำอะไรที่แนะนำสุดคะมันจะมาจากกล้วยจากไข่ดีพอมาก็ตำป่าตำกล้วยประมาณนี้จะแบบอีสานแท้ๆเลยอะตำกล้วยตำป่าคือร้านเนี้ยนุ่นเจอมาจาก TikTok ก็คือเหมือนกับว่าสะดุดตามากเพราะตอนแรกอะเห็นครกที่เป็นเหล็กนะแล้วก็ดูคอมเมนต์แล้วคือบอกว่าปังทุกคนเกือบทุกเมนต์เลยเฟิร์มว่าแบบอร่อยคือเราก็พลาดไม่ได้เนาะช่องนบหลักนะคะมันต้องมีโต๊ะ VIP อยู่แล้วนี่พี่คาวบอยเขาเตรียมให้โต๊ะ VIP สุดๆอยู่แล้วนี่ค่ะนั่งกินข้างครกไปเลยจ้า VIP สุดๆเริ่มเลย
ันนี้น่ากินมากขอชิมเลยนะคะน้ำลายส่องเลยอ่ะเปรี้ยวมะยมเปรี้ยวมากชิมต้มตำกันอันนี้ปูปลาร้าว้าวอร่อยรสชาติแบบอีสานสุดๆทุกคนอร่อยมากอร่อยแบบต้มตำนัวๆนึกออกปะเค็มนำเปรี้ยวนิดๆไม่หวานเลยถ้าใครที่ชอบแบบอีสานแท้ๆมาได้เลยรสอันนี้ตำไทยไข่เค็มนะคะตำไทยไข่เค็มอร่อยมากมันหอมมะนาวอ่ะทุกคนคือเขาใส่มะนาวลงไปแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเอาซีกเนี้ยไปใส่แบบกะเพราบีบใส่อาหารตามสั่งได้เลยเป็นชิ้นสุดๆกับมะม่วงน่ากินมากสีสันที่นี่เขาจะใส่หอมแดงนะคะแล้วก็จะเป็นกุ้งตัวเล็กๆกุ้งเคยแล้วก็ใส่ถั่วชิมตำมะม่วงยังเหลือไหมคะเอาอีก10อร่อยสุดๆโอ้โหว้ายลดมะม่วงมันเปรี้ยวแล้วเขาใส่พริกแห้งแล้วพริกหอมมากแล้วตัวน้ำอ่ะมันจะเป็นแบบกะปิเค็มๆเลยอ่ะตัดกันดีมากกับมะม่วงเปรี้ยวๆคืออร่อยสุดๆมาลองตำมะขามตำมะขามคือแบบครั้งแรกในชีวิตทุกคนบอกเลยว่าตำละเอียดมากเนื่องจากว่าเขาใช้โครกเหล็กไงตกตัวก่อนตกตัวก่อนอร่อยมากโอ้ my god นี่เลยอันใหญ่เลยหรอเลยยังมีเม็ดอ่ะเปรี้ยวแบบอร่อยมันจะเปรี้ยวนะของมะขามแต่รสชาติถือว่าดีเลยจริงแซ่บเลยว่ะพี่แซ่บเลยไปอื้อเอาเถอะดูยังไงอ่ะกินไม่เป็นใช่ไหมไม่เคยกินเลยกินเองอะไรอ่ะพี่รู้กินอะไรอ่ะรสเปล่ากินมะขามมะขามอร่อยมากเลยแกกินปูค่ะเมื่อกี้มันหายค่ะเอ้าหนูก็นึกว่ากินมะขามอะไรมันเค็มแกกินปูไปค่ะอร่อยมากอร่อยจริงแกมาทุกวันได้ปะบ้านอยู่ยอมินทาค่ะบางนาอร่อยเลยนะรสชาติเขาว่าอันนี้รสชาติกระเทยชอบนี่คนกรุงเขาต้องกินอย่างนี้วาซานเสี่ยวฟันมากกินเปรี้ยวอ่ะแล้วร้านนี้เขาเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจริงเปรี้ยวถึงเปรี้ยวเข็ดฟันมาเร็วอย่างนั่งโควีเปล่าหุยถ่ายอะไรอ่ะถ่ายอะไรแกแกอย่าอย่าเดี๋ยวชอบอันไหนทำอันนี้หยิบไม่วางเลยอ่ะฉันชอบทุกอันฉันบอกเลยแต่ฉันไม่ชอบมะขามเพราะมันเปรี้ยวมากมากเกินแต่ทุกอันน่ะคือเห็นเขาตำแบบไวๆอย่างเงี้ยรสชาติต่างกันหมดนะทุกคนอย่าคิดว่าแบบเอาไหนก็ได้อะไรเงี้ยไม่นะเขาตำแบบตั้งใจนะทุกคนคือแบบรสชาติแบบแตกต่างอย่างตำไทยอย่างเงี้ยก็คือจะแบบเน้นเปรี้ยวเน้นแบบหอมมะนาวแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตำมะม่วงอย่างเงี้ยก็จะแบบหอมกะปิถ้าเป็นตำปูปลาหอมปลาหอมไหมอุ้ยไม่มีกลิ่นปากเลยอะจริงอันนี้จริงๆพูดจริงๆข้าพเจ้าให้ฝนตกนะตอนนี้ถ่ายรายการต่อไม่ได้จริงพูดจริงๆจริงไม่เหม็นจริงๆไอ้เหี้ยไม่เหม็นจริงใครอะไรลิซาลีนคูมินไม่อะหนูไม่ได้ใช้นี่อันนี้แกใส่หน่อยแกแกใส่หน่อยแกใส่หน่อยเอาดีๆสาบานเลยนะฉันมี2ขวดแก้วไปขวดนึงได้หนูขอแกชอบแบบซาซาหรือไม่มีซาซาไม่ซาซาฉันใช้แกเอานอนแอลกอฮอล์ป่ะซีโร่แอลกอฮอล์ไปแต่ไม่มีกลิ่นจริงจะบอกว่าพี่นุ่นเป็นคนที่ไม่ชอบกินหน่อไม้แต่ชอบกินตำป่ามากแต่จะเขี่ยหน่อไม้ออกเพราะว่าชอบกินหอยมันว้าวอีสานเลยรสเกินสุ
กคนคือกินขนาดเนี้ยกะปิปลาขนาดเนี้ยก็คือแบบยังรู้สึกปากสะอาดอยู่เลยนะจะบอกว่าลิสเตอรีนเนี่ยเขามีแบบหลากหลายมากนะคะไปจนถึงของเด็กใครเคยใช้ลิสเตอรีนสูตรไหนก็มาเม้นบอกกันได้นะคะแต่ตอนนี้แซ่บมากโอเคทุกคนก็คือจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านจ้าแถวนี้มันใกล้ๆห้องน้ำหรอมาปลาเขาถ้วยใหญ่เลยกลิ่นแกมาแรงกว่ากลิ่นทางนี้กลับไปบ้วนลิสเตอรีนก่อนไม่เคยบ้วนเลยปลาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะใครที่อยากให้ไปร้านไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกนุ่นด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับร้านนี้เนี่ยนุ่นให้แบบติดลิสต์ในดวงใจเลยคือเป็นร้านส้มตำที่แบบถือว่าอร่อยมากนะคะแต่ว่าแบบขายวันละ300คกคือน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยนุ่นต้องพกลิสเตอรีนไปด้วยจ้ะก็คือกินเสร็จแล้วบ้วนเลยเพราะว่าเมื่อกี้ขับรถกลับมาบ้านเนี่ยก็คือกลิ่นท่วมรถเลยแม่ไม่ไหวเข้าบ้านบ้วนปากไม่ไหวแล้วไม่ไหว